สวัสดีครับอาร์มนะครับผมสุภกรจิเนราวัฒน์ครับโอ้วันนี้ก็มาเจอช้อยยากๆครับหินๆทั้งนั้นเลยนะฮะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนแบ็กเอาท์หรือว่าเราต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นอะไรที่ยากมากโอกาสแบ็กเอาท์ก็จริงๆมันก็น้อยแต่ผมคิดว่านิสัยผมเนี่ยอาจจะมีคนแบ็กเอาท์แน่นอนอย่างแรกนะครับผมเป็นคนคิดมากครับมากเลยครับถ้าเกิดด่าผมเนี่ยผมคิดไป3วันเลยครับฉะนั้นหรือว่าถ้าเกิดเราทะเลาะกันเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดนะผมมาคิดผมก็จะพยายามง้อเขาว่าเฮ้ยเขาเป็นไรหรือเปล่าพับเสื้อขาวก็หน้าตาก็จริงๆเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ครับแต่ว่าถ้าเกิดผมมองแล้วน่ารักสวยก็คือมันก็สายตาผมเนาะแล้วก็เรื่องคุณแล้วก็เรื่องการแต่งตัวครับผมแล้วก็เรื่องที่ว่าความเอกลักษณ์หรือความสามารถตัวอย่างก็คือแบบว่าสมมติว่าอาจจะเต้นเก่งอาจจะมีความฉลาดด้านนู้นด้านนี้อะไรพวกนี้ครับถึงผมอาจจะดูคิดมากอาจจะดูอะไรนะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมเป็นคนลนง่ายมากเลยครับก็ยังไงนะครับผมถ้าเกิดสาวๆเนี่ยเห็นผมเนี่ยขอให้เปิดไฟให้ผมมีโอกาสได้โชว์เรื่องราวผมให้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าผมเป็นคนลนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเละตุ้มเป๊ะแน่นอนครับเจอกันใน Take Me Out เสาร์นี้นะครับแล้วไปชมกันครับ